ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลงไปได้ถึงแถบโน้นหรือเปล่าแต่คือนั่นแหละคือพื้นที่ที่เราจะไปนะคะฮอตครีกสปริงนะคะที่นี่ถือว่าเป็นเทรลที่เดินง่ายนะคะก็คือมีที่ทางให้เราเดินแล้วก็นั่นค่ะ Hot Spring Hot Creek ค่ะตอนนี้นะคะก็เดินลงมาถึงที่ Hot Creek แล้วนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะจะต่างจาก Yellowstone นิดนึงคือเราไม่สามารถไปเดินใกล้ๆได้เพราะว่าก็มีการป้องกันเนาะเหมือนอนุรักษ์เอาไว้เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ให้คนไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ตกลงไปเป็นอันตรายค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างอีกไม่รู้ว่าด้านล่างจะมีอะไรไหมแต่คือที่รู้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบลำธารแล้วก็ไหลผ่านลำธารนี่คืออุณหภูมิปกติคือเย็นแต่พอไปถึงตรงที่เป็นฮอตครีกก็คือจะร้อนจนมีควันขึ้นเลยอย่างที่สำคัญนะคะก็คืออยากจะบอกไว้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อยากจะให้Respect หรือว่ามีความเคารพในสถานที่นั้นๆเขาจะมีป้ายบอกว่าห้ามเข้าไปถึงขั้นกับกั้นเอาไว้แล้วว่าห้ามเข้าให้เดินตรงนี้แต่อย่างที่บอกค่ะเพิ่งที่สวยๆหลายคนก็จะข้ามเชือกกั้นไปก็เจอเป็นท้องทุ่งแล้วก็น้องคาวน้องคาวโดนตัดผ่านหน้ารถอ่ะเห็นน้องไหมค่ะตอนนี้ก็งงนิดนึงว่าซ้ายขวามีแต่วัวฮัลโหลพูดภาษาไทยได้ไหมมีความขุ่นกับวัวนิดนึงโอ้วัวเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้ไปดูวัวแถวนี้กันให้ไปดูวัวกันColonel got down on the bombหลังจากที่ขับรถมานานมากเพื่อที่จะหาแคมป์กาวนะคะแล้วค่อนข้างจะบิซี่ด้วยแล้วก็ไปตรงไหนก็เต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็มาได้ที่หนึ่งที่ใน Inyo National Forest คือต้องบอกว่า Inyo National Forest เนี่ยคือกว้างมากยาว along Highway 395นะคะแล้วคราวนี้เราก็ขับแบบว่าย้อนกลับไปเรื่อยเพื่อที่จะหาแคมป์กาวจนตอนนี้เราก็ได้สเปซที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สำหรับคืนนี้ที่จะได้ดูดาวกันหรือเปล่านะคะที่แคมป์กาวมีอะไรบ้างหลักๆบางที่ไม่มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีก็คือสำหรับที่เกาะไฟนะมีตู้เก็บของสำหรับป้องกันหมีก็คือเก็บอาหารนั่นเองไม่ใช่เก็บเสื้อผ้านะเก็บอาหารแล้วก็มีโต๊ะปิกนิกสำหรับนั่งกินข้าวแล้วก็พื้นที่ว่างๆให้เราปูเต็นท์นะคะแล้วก็จุดที่เราเลือกอยู่เนี่ยคือเลือกอยู่ใกล้ไม่ไกลมากจากห้องน้ำเพราะว่าเวลาจะเดินไปล้างมือหรือว่าไปเข้าห้องน้ำก็จะได้สะดวกหน่อยและตอนนี้ที่ได้ยินเสียงคือด้านฝั่งโน้นเหมือนจะมีลำธารเดี๋ยวยังไงจะไปโชว์เพื่อนๆอีกทีนึงว่าสภาพหน้าตาลำธารเป็นยังไงนะคะป่าเดี๋ยวไปตั้งเต็นท์ก่อนแล้ว